ราชบุรีขึ้นชื่อเรื่ององค์มังกรมาช้านานโรงงานเท่าหงไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตองค์ในปัจจุบันความนิยมในการใช้องค์ลดลงเท่าหงไทยจึงหันมาผลิตเซรามิกแบบร่วมสมัยมีการออกแบบให้ใช้เป็นเครื่องประดับตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจากเซรามิกในหลายๆรูปแบบมีการนำสีสันมาใช้ในงานเซรามิกทำให้งานเซรามิกของเท่าหงไทยมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นๆโลกที่กว้างใหญ่แต่ในวันนี้อยากให้เธอรู้ว่าถ้ามีเวลาให้ฉันได้พาเธอไป